ชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิปุรีนะคะทำไมแก่จังเย่ไม่แก่จังคืออะไรวะอยู่กับพวกนี้แล้วแบบสมองสมองเลยแบบไปด้วยครับผมไปด้วยผมไปด้วยลงที่บ้านเลยลงนะในบ้านเป็นอย่างนี้ลงเดี๋ยวหายเลยหายด้วยไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ได้พวกเราปลอดภัยพวกเราปลอดภัยไหนอะไรอีทีจะมาจริงเหรอจะมาจริงเหรอตัวอะไรวะอีทีไม่มีของอะไรเลยด้วยเอ้ยขอช่องนี้หน่อยช่องนี้ตัวละช่องนี้เขาไม่ได้ที่บ้านมันไหลไปต่อไม่ได้เอ้ยต้องทำไงถึงจะรอดไปได้ไอ้บ้านลุงมันเป็นยังไงวะเนี่ยบ้านลุงกันทุเรศมากจะตายอยู่แล้วมาช่วยกันด้วยเฮ้ยมันไม้นี่มันก็แข็งเหลือเกินตายตายตูดนี่ตายตูดเท่าไหร่โอ้ยเฮ้ยแล้วผมคนอื่นตีแล้วก็มาตีคนอื่นเฮ้ยคอร์ดที่เก้าเดียวต่อไม่นะมันไปคนเดียวเลยเราจะพยายามพยายามกลับมาโอ้โหGet over here โอ้ยเราต้องพยายามอยู่แล้วโอเคใช่ทางบ้านดินโอเครอดแล้วดูก็ให้มันติดไปให้มันติดไปแทนผมมาดูฆ่ามันไงเดี๋ยวนี้เลยลงไปเลยไม่ต้องเสียเวลาวางตายไปไม่ต้องไปต้อมเล่นไอ้ NPC คนนี้แม่งก็สร้างบ้านตรงนี้แล้วชอบบ้านมันก็แบบเดือดเดือดให้หายบนฟ้านี่คืออะไรเนี่ยผมเห็นนกนกสีฟ้ากับสีเหลืองบินไปมันไม่ใช่นกคุณนิวผมก็บ่นอยู่มันไม่ใช่นกทำลายเดี๋ยวนะเจนมันไม่ใช่นกแล้วแกไปตีมันทำไมมันคืออะไรเกาะลอยได้นะเฮ้ยมันเป็นดาบโอ้โหก็เดียวนี่อิทมันเทพพิทักษ์แล้วเสร็จอิทเทพพิทักษ์กันเป็นไงล่ะคุณครูฮะชอบตบนู่นตบนี่นะเจอไปเต็มๆเด็กดอกอ่ะเออเราเป็นผู้ใหญ่ดอกแล้วตอนเนี้ยเออเราตามหาแม่ที่หายไปโดนกูยังจะตามหาแม่อีกเหรอทีนี้เราก็เลยตามหาจนตัวเองโตแล้วตอนนี้เราก็ต้องผจญภัยกันต่อไปเพราะยังไงเราก็ตามหาแม่ไม่เจอแล้วจะได้เจอพ่อแม่ตอนแก่ก็ได้ก็บอกแล้วว่าพ่อแม่วุฒิเราวันถูกครูแดกไปต่อเนี่ยมึงไปให้กูแดกสักคันเฮ้ยคิดว่าถูกคนดอกเกินไปโอ้ยโอ้ยก้อนนี้แหละโอเคที่มันโยนเป็นตัวพวกนี้เป็นตัวคริสตัลไม่ได้แกนี้ไม่ได้เหมือนคนก็หาเรื่องกันแต่ทีนี้เรามาสายสันตินั่นนะหาและคุณกันดีกว่าเหมือนเดิมยี่ฟูที่หายไปเออตบมันขอบคุณครับคุณเทพพิทักษ์คุณนี่แบบเป็นคนดีจริงๆเลยอ่ะขอบคุณเลยขอบคุณเลยทำให้ประเทศของเรานั้นสนุกสุดแล้วก็มืดจนได้โอ้มืดแล้วเราจะเจออะไรซีวิววอร์แน่เลยเนี่ยเราปลดล็อกอาชีพเมนต์เลยอาชีพเมนต์อะไรอ่ะไม้ชิ้นแรกเทพพิทักษ์นี่สวยเนี่ยพอเปิดอยู่แบบว่ากลางคืนก็แบบโอ้เดี๋ยวมันจู่ๆมันเกิดผมเห็นสัตว์บินได้มากมายข้างขาวเนี่ยมีข้างขาวเลยไม่ใช่ข้างขาวอะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันลอยผมลอยที่บนฟ้าพวกเราหนีเข้าบ้านชาวบ้านเถอะโอ้โหโอ้โหเสียงทรมงทรมานมากเลยชาวบ้านออกไปเลยชาวบ้านเนี่ยมีปลาตายว้าเที่ยวเช้าแล้วตายเมื่อกี้เธอไปเล่นนอกบ้านนะคะภาพตอนนี้มันเหมือนกับเป็นแดนลกล้างอยู่บรรยากาศก็ดูเศร้าแล้วมีหมอกลงมีพิซซี่เหรอไหนหนาวหน่อยโอเคเข้าแล้วออกมาแล้วเจอทั้งคาวออกมาแล้วเจอทั้งคาวมันยังอยู่มันยังอยู่ไปไหนเนี่ยมันเกิดแล้วเกิดเลยมั้งเกิดแล้วเกิดยาเป็นตายมหาปฏิคอร์ในการลุมตีมันนะเฮ้ยมันโดนดาเมจหรือเปล่า
โอ้เดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่ามันโดนดาเมจหรือเปล่าอือปุ๋ยอ๋อที่อื่นไม่มันปล่อยบางอย่างเหรอนะมันพุ่งพลังพอฮะเดี๋ยวจะถูกตัวเดียวสาวได้พอดีโอ้ยมาดีครับเดี๋ยวมากะมากะใจมันแบบมากะมากะจ้ะที่คอมากะมากะอะไรมากะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวล่างอยู่ไหนวะมากะอยู่นี่ตัวล่างตัวล่างตัวล่างหันขวามากะมาแล้วอะไรอะไรตัวอะไรโอ้ยตายโอ้ยตายไม่ใช่ตัวนั้นตัวขวาตัวที่มันใหญ่ตัวอะไรเนี่ยนั่นแหละมากะเด็ดโดนระเบิดโดนเกียร์ระเบิดตายไม่รู้นะกดคลิกขวาแบบนี้ได้เลยนะโอเคข้าไม่รู้จะเป็นตัวอะไรคิวปิดแต่เก็บข้าข้าข้าจะฆ่าเจ้าต่อคิวปิดตัวข้าวัตถิราตัวใหญ่จอบของเลยนะอ้าวจะวุ่นวายจังกาเดียนโจรขโมยของโอ้ยโอ้ยอีเปียนเอ้ยผมติดสายดูนเดี๋ยวเดี๋ยวโซล่าเดี๋ยวยายช่วยไหมเฮ้ยอันนี้คือนางฟ้าเหรอยายช่วยไหมดูนะดูดูดูอะไรดูการพยักหน้าช่วยอะไรเรียบร้อยผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันตัวใหญ่มากแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมากะมากะมันเป็นอันตรายไหมเนี่ยมันคืออันตรายว่าถ้าเกิดว่ามันหันหน้ามาหาเราแล้วพุ่งหาก็คืออันตรายแต่ตอนนี้ยังมันมองหน้าแล้วอับตายพิษเนื้อเลยพิษเนื้อกินด้วยได้เนื้อกินแล้วตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอะไรอะอะไรนี่ตัวอะไรอ่ะแฟรี่เหรอต้องมีแฟรี่แฟรี่อะไรใช่มันชื่อแฟรี่ฮะชื่ออะไรเนี่ยชื่อนิมนิมก็คล้ายๆกันสนิมเปล่าสนิมมันเป็นนั่นแหละในแฟรี่ตลาดแฟรี่เทลมันก็มีแฟรี่เทลในรูปแบบใหม่แต่ผมหน้าผมว่าหน้าตามันน่ากลัวยังไงสักคนขนลุกเลยก็ดูดีอยู่เห็นไหมตอนนี้ก็ไม่ตีเราหวานแล้วตีนอนจะได้เกิดตรงผมเห็นแกะอยู่ตอนที่ผมโดนพาบินไปอ่ะคุณกิ๊บเห็นนะเห็นนั่นตัวอะไรอ่ะอยู่ตรงเหนือนะฟังเห็นวะตามลงมาดิเดินเดินข้างบนเดินขาโอเคเฮ้ยคุณเกมนั่นตัวอะไรอ่ะคล้ายๆแมงป่องปะไม่เหมือนนะแต่มันเป็นแมลงแน่นอนขอไปดูด้วยโถเลยข้างล่างนี่มันมีป่องจะกัดไหนไหมแต่ลองดึงเข้าไปแล้วเอาแขนให้มันกัดดิฮัลโหลแฟรี่จ๋า it's me โอ้เด้ออะไรอ่ะที่ปล่อยพลังได้ตอนมันหนีไอมาอย่างสันติมันกลัวเราเหรอเนี่ยเกลียดเลยวะแฟรี่มันกลัวเราได้ถ้าตีจะเป็นยังไงก็ตายเลยครับมันจะไกลล่างได้ก็ต้องตายเลยมีเนื้อไก่ได้เจอก็ต้องตายเลยได้เนื้อนะได้เนื้อบนเทลได้เนื้อเหมือนกุ้งที่ตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนคล้ายกันไก่ตายจุดโอ้ยได้เนื้อคล้ายกุ้งอ่ะเนื้อมันกุ้งตีไปบ่อยแล้วโดนติดพิษเหรอเนื้อกุ้งผมรู้ที่มีแกะแต่ไปหาแกะกันไหมไปหาที่หาแกะกันไหมสำหรับคืนนี้จะได้นอนเช้าจะได้ต้องเจอพวกสัตว์ประหลาดเยอะเจอหนูเหรอเจอซอมบี้เหรอนกนั่นซอมบี้เหรอกูนะซอมบี้เมื่อกี้เจอแล้วหนึ่งมีสามตัวในบ้านในหนังสือทำไมมันโดนแสงแดดเราไม่เป็นอะไรมันคือฮัสอะไรมันคือฮักป่ะฮัสฮัสไม่ใช่ฮักเลือดเยอะมากเลยมีเกาะโอ้โหทำเลือดคนเยอะเอ้ยต้องไปหาไม้แบบนี้เธอฮันเตอร์ฮันเตอร์ลอยบนฟ้าคุณนิวโดนตัวอะไรกัดโดนไดโนเสาร์ก็กลุ่มกระโดดไงได้ได้โอ้โหนี่คุณโดนอะไรแหละนี่คุณยังอยู่เฉยดิคุณนิวผมว่าเราไม่น่าจะโดนคุณนิวผมว่าไม่น่าจะผมว่าคุณนิวไม่น่าจะโดนไดโนเสาร์กัดผมว่าคุณนิวน่าจะโดนหนามแล้วมันมีต้นหนามเอาไว้ไอโอ้ยจนใจผมจะตายมันมีต้นหนามอยู่เนี่ยคุณนิวอ๋อต้นหนามอ่ะต้นหนามอยู่กันตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวต้นหนามใช่ไหมจะตายแล้วจ้ะเป็นต้นเล็กๆสีดำๆอะไรนะตบหินใช่ไหมแถวเนี้ยจะมีแกะเดี๋ยวผมจำได้ว่าโดนพามาหลายตัวเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปที่สูงสุดไปหาหินไปเจอหินบ้างจากเจประเด็นคือต้องตีแกะโดยที่ไม่ให้โดนไอ้มากะด้วยมากะก็ไม่รุนแรงตรงนี้ตกตายสบายผมได้ขนแกะ1แล้วโอเคได้เตียง1ใบแล้วเออได้3แล้วเหร
มันต้องใช้3ไม่ใช่เหรอนี่ได้อีก1ก็ผัดกันนอนไงจบผัดกันนอนแล้วก็ไม่เท้าเดียวกันใช่มั้ยแบบเซฟไว้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันต้องใช้ขุนแกะ3ไม่ใช่เหรอ3บาทเอออย่ามาสร้างเตียงมาก่อนให้นอนแล้วมันเกิดที่เดียวกันก่อนมั้ยเออจริงๆๆๆมีเหตุผลอ๋อจะได้มาเกิดนอกบ้านใช่ๆโทนี่พูดว่ามีเหตุผลตัวผมเองนะมันใช้ขุนแกะอันเดียวได้ด้วยเหรอ3อารามีไงเรามี1อันไงต้องมี1อันอ๋อโอเคเดี๋ยวเราว่าอยู่เรามีอันเดียวเป็น1เดี๋ยวเราขุดหาว่าอยู่เราได้ตอนคืนเห็น 3-4 ตัวตอนที่โดนพามาอยู่ในบ้านโดนพามาไกลยังคุณดูทำไมเดินทางไปไกลยังลากกันนี่แหละพวกมันดึงคุณดูไปแล้วมันมีบางกากสีเขียวเลยเหรอผมไม่เห็นตัวเองเลยคันที่อ่ะแต่ก่อนเมื่อกี้เห็นเนี่ยไหนวะตัวทำไมผมไม่ได้ยินเสียงในเกมแป๊บนึงเกียดย่าหนาบโอ้โหมันอยู่ทำไมคืออะไรไม่เข้าใจมันอะไรเนี่ยงงบินจริงไม่เข้าใจอย่างแรงบินบ้าด้วยคือผมเน็ตแหลกเลยน่าจะใช่ครับอ๋อไอบล็อกอะชิเมนต์ไหมยังไม่ได้เฮ้ยผมเจอฐานแล้วเฮ้ยต้นไม้สูงต้นไม้สูงสวยจังเลยโอ้ต้นโคตรอะต้นคล้ายลูกกิ้งกิ้งหลังอะกิ้งคล้ายปวดหลังใช่ลูกกิ้งหน้าตาคล้ายๆอยู่หน้าตาคล้ายๆอยู่ตัวอะไรวะตัวอะไรย่าหนาไปเลยย่าหนาต้นทะเลทรายย่าไปมองเพชรเลยนะอยู่ไหนอ่ะคุณกับเราอ่ะอยู่ข้างหลังกี่วะไปก็ไม่มีลำบากแล้วเกินนี่ไงเนี่ยไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอกิ๊บไม่เห็นเหรอจะเอ๋ไม่รู้อ่ะคุณกิ๊บเราก็เห็นเฮ้ยหนูเลยหนูอะไรตัวอะไรเนี่ยหนูอะไรเนี่ยโคบอลอ๋อหนูโคบอลตัวอะไรอะไรทุกคนมาจากการคืนอีกแล้วทำไงเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นมันจะมาอีกแล้วนะเราจะปิดประตูตีมเราจะปิดประตูอยู่ในเมืองเสียงมันเริ่มดังเลยเนี่ยปิดประตูอยู่ในเมืองทำลาวแล้วนี่อะไรนี่ไข่อะนี่มีตัวอะไรผมได้ผลเลยทำมาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีกองท้าใครอ๋อมีตรงไหนเนี่ยปิดประตูอยู่ไหนกันเก็บเอาคนแก่ไปเลยต่อดีกว่าเอาไปอยู่เดี๋ยวนะทุกคนหายไปหมดแล้วฮัลโหลกลับเข้า NPC บ้าน NPC แล้วคุณดิวผมไม่อยู่เหมือนกันไม่ชื่อมันหายไปหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหนีไปอยู่ในนี้หมดแล้วหนีไปอยู่ในนี้รู้ไว้กันจังผมอยู่กลางป่าคนเดียวเนี่ยกี้อยู่สูงคนอื่นมันก็เลยไม่เห็นกิ๊ฟฮะไอ้นกบ้านี่มันมาเกิดอัดประตูเลยกลับมาแล้วยินเสียงอะไรเดี๋ยวนี้ตัวอะไรแรปเตอร์เหรอนกอะไรเวนโตแรปเตอร์โอเคผมว่าแรปเตอร์นกเหรอจนกว่ามันจะเช้าเช้าเราบอกผมด้วยแล้วกันมันไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมโอ้พระเจ้าตัวอะไรมันดีผมเคยเจอของก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนกแรปเตอร์มันเอาไม่เปิดไม่ได้อะเราใช้กุญแจหรือเปล่าหากุญแจอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไอ้นกกล่องครับเองครับครับเองมึงกินเซมอนเลยปะฮะจ๋าไอ้นกแรปเตอร์ด้านนอกอะมันกัดกาเดียนสีน้ำเงินตายคนนี้ขออยู่ตรงนี้เลยเหรอเป็นนกเก่งจังจู่ว่าหายไปเลยที่มือเธอเนี่ยหน้ามันเหมือนหลุดมาแต่แรปเตอร์มอนทันมากขนาดนั้นเลยแรปเตอร์มอนทันที่ตัวไหนวะตัวในภาคเก่าๆครับคุณดิวไม่เคยดูหน้ามันเหมือนมากจะแหละตายซะชนะมันด้วยเหรอจะเป็นไงบ้างช่วยลาสช็อตมันไงลาสช็อตลาสตัวกาเดียนเรามีเสียงดังที่หายเลยอันนี้เก็บไว้เก็บไว้มีตัวอยู่ในนี้เดี๋ยวนะลำบากไหมเนี่ยกาเดียนผ่านอะไรออกไม่ได้เกี่ยวพื้นที่เกี่ยวพื้นที่เสียงใครตัวไหนวะเสียงตัวอะไรก็อยู่ที่ข้างผมเนี่ยอยู่ตรงเห็นได้ยินมอนเตอร์ไม่น่ากลัวซอมบี้เนี่ยซอมบี้ไม่เกิดเลยนะแต่ว่าไปเราไม่เจอมอนเตอร์ธรรมดาเลยนะผมเจอซอมบี้3ตัวในตานหนังสือแล้วฆ่าตายหมดแล้วเมื่อกี้นี่เห็นซอมบี้อยู่แต่ว่าโดนฆ่าไปเร็วมากซอมบี้มันกากมันตัวไม่เยอะไอ้ลัปเตอร์บ้าซอมบี้กัดทีละ1เลยไม่ได้ตัดทีละ3 4 5ไงครับทุกๆคนบอกเลยว่ากว่าจะตัดต่อคลิปนี้เสร็จนี่ล่อเอาเหนื่อยมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปกันสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามอนสเตอร์ที่เราเจออะไรกันในวันนี้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยผมก็ขอมาอธิบายตัวที่สามารถหาข้อมูลหรือว่าสามารถไปค้นคว้าเอารูปภาพหรือว่าตำนานของพวกมันมาเล่ากันได้ก่อนเลยเพื่อที่จะได้รู้สึกเหมือนกับไม่ได้ไล่สาระไปวันๆอย่างน้อยก็ได้ข้อมูลหรือความรู้อะไรนิดหน่อยถึงแม้มันจะเป็นแค่ตำนานก็ตามตัวแรกเลยที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวที่เหมือนจะเป็นแฟรี่ที่เราพบเจอแล้วมันก็ฮีลเลียนให้กับเราเนี่ย
ซึ่งตัวนั้นรู้สึกว่าจะชื่อว่านิมนะผมไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะชื่อนิมนั่นแหละนิมเป็นตำนานของเทพกรีกครับผมโดยนิมนั้นเป็นเหมือนตัวแทนหรือว่าเป็นร่างที่ยึดติดกับสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือเป็นผู้ติดตามของเหล่าทวยเทพซึ่งโดยปกติแล้วนิมจะตกเป็นเป้าสายตาของเหล่าชายหนุ่มที่มาพบเห็นหรือว่าสไทยที่เป็นเหมือนกับตัวแทนแห่งตัณหาในเทพนิยายกรีกอะไรประมาณนั้นแหละนะส่วนในเทพนิยายที่เป็นเหมือนกับนิทานปรัมปราหรือว่านิทานที่แบบเอามาเล่าให้เด็กฟังเนี่ยนิมมักจะอยู่ในรูปร่างของแฟรี่หรือเทพธิดาที่มีปีกเป็นผีเสื้อหรือแมลงชนิดต่างๆที่สวยงามร่างกายของพวกเธอนั้นจะมีดอกไม้หรือเถาวัลย์พันรอบตัวพร้อมกับเสื้อผ้าที่ทำจากใบไม้หรืออะไรก็ตามที่ทำจากธรรมชาติสรุปแล้วก็คือแม้ว่าจะเป็นนิมที่อยู่ในตำนานของเทพนิยายกรีกหรือนิมที่อยู่ในตำนานหรือว่าในหนังสือนิทานของเด็กก็ตามนิมนั้นเป็นเหมือนตัวแทนของเหล่าเทพหรือผู้ปกปักรักษาดูแลเหล่าธรรมชาติให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาหรือสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติให้เขียวชอุ่มอยู่ตลอดไปนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหาได้เกี่ยวกับตัวนิมนะครับข้อมูลอื่นๆนอกจากนี้ก็รอไปหาเอาเองนะครับผมหรือถ้าใครมีข้อมูลที่แน่นกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาด้านใต้ได้นะถ้างั้นมาพูดถึงตัวที่2กันเลยดีกว่าบอกเลยว่าตัวที่2เนี่ยผมนี่ตกใจมากเลยนะไม่คิดว่ามันจะมีข้อมูลอะไรแบบนี้ของเขาด้วยตัวที่2นี่ก็คือซอมบี้โง่ๆที่ชื่อว่าฮับอะไรสักอย่างนี่แหละทีแรกผมก็นึกว่ามันจะไม่มีข้อมูลอะไรมันเป็นแค่ซอมบี้โง่ๆนะแต่คือรู้สึกเอะใจกับชื่อกับหลอดเลือดที่เยอะชิบหายไปปวกก็เลยลองไปพิมพ์เซิร์ชชื่อดูปรากฏว่ามันมีข้อมูลด้วยแต่มันไม่ได้เป็นสัตว์ในตำนานหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวอะไรนักหรอกนะมันเป็นเหมือนกับไม่รู้สิเหมือนเขาจะได้แรงบันดาลใจตัวนี้มาจากหนังเนี่ยคือมันผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นผีหรือว่ามันเป็นฆาตกรโรคจิตกันแน่แต่มันเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในชุดของหุ่นไล่กาเนี่ยนะแล้วคอยฆ่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นแหละนะสำหรับข้อมูลตัวนี้ก็สักนิดเดียวไม่มีอะไรให้พูดมากกว่านั้นใครอยากจะรู้มากกว่านั้นก็ต้องไปหาหนังดูเอาเองนะครับผมโอเคครับงั้นเรามาพูดถึงตัวสุดท้ายกันเลยนะครับที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ตัวสุดท้ายก็คือเจ้าหนูที่มันตกคุณนิวและทำให้เราแหกปากตกใจกันลั่นเลยก็คือเจ้าโคบอลนะครับผมคือบอกเลยว่าพอเห็นมันปุ๊บเนี่ยผมสงสัยเลยตัวอะไรฟ้ามันชื่อโคบอลพอเราไปหาข้อมูลดูปรากฏว่ามันมีอยู่2ตัวครับที่ใช้ชื่อนี้ตัวแรกเลยก็คือเป็นโคบอลที่แบบเหมือนจะเป็นผู้จิ๋วของทานเยอรมันเนอะซึ่งเป็นผู้ตัวดีที่แบบคอยอยู่กับเด็กคอยเล่นสนุกสนานกับเด็กซึ่งผมจะขอไม่พูดมากเนอะเนื่องจากว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวเดียวกันโดยที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกันมากที่สุดน่าจะเป็นโคบอลที่แบบมีลักษณะคล้ายกับจะเป็นมังกรผสมกับหนูเนอะซึ่งปกติจะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในเกมแนว RPG อะไรพวกนี้เนอะรู้สึกว่าตัวที่ได้ข้อมูลมาเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ใน World of Warcraft อะไรเนี่ยแหละหน้าตาเหมือนกันแน่เลยซึ่งตามข้อมูลแล้วเหมือนกับมันจะเป็นเผ่าที่คล้ายๆกับก็อบลินนะคือนอกจากมันจะชอบอยู่ในอุโมงค์เลยทำให้มันมีอาวุธเป็นพั่วแล้วมันยังมีนิสัยชอบขโมยเล็กขโมยน้อยจากชาวบ้านชาวช่องหรือนักผจญภัยที่เดินผ่านมาด้วยเป็นตัวอันตรายสุดๆไปเลยรู้สึกว่าที่คุณนิวโดนตกตีไปเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่ามันอยากจะขโมยของอะไรจากคุณนิวนั่นแหละนะตามที่ผมเดาอาจจะมีชีทหลบอยู่ในกระเป๋าของคุณนิวก็ได้ใครจะไปรู้ก็ตามนั่นแหละครับเหล่ามอนสเตอร์ทั้ง3ตัวที่ผมสามารถหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้ฟังกันได้จริงๆยังมีหลายตัวเลยนะที่ผมอยากจะเล่าแล้วก็พบเจอด้วยแต่ผมไม่ได้ถ่ายภาพหรือว่าเห็นตัวมันชัดๆไงก็เลยไม่สามารถเอามาเล่ากันได้แบบ3ตัวนี้หรือบางตัวผมก็เจอแบบเต็มๆนะอย่างเช่นไอ้เจ้ากุ้งเจ้าตัวนู้นตัวนี้แต่หาข้อมูลเท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เขาแต่งขึ้นมาเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวที่แบบไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอที่จะสามารถเอามาเล่ากันได้แล้วนะสำหรับพาร์ทแรกนี้ก็เลยจะมีแค่3ตัวนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคก็พูดบ่นยืดยาวกันมามากเกินพอแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้พาร์ทหน้าเจอกันใหม่ครับพาร์ทหน้าจะมีตัวอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีฉากเฮฮาอะไรให้ได้รับชมอีกก็ตามกันได้นะครับผมส่วนวันนี้อาริกาโตะกุไซมาสวัสดีนะครับมินาซัง